กลงเธอไปจับจิ้งจกจริงๆไม่ได้ไปจับอย่างอื่นแล้วเธอไม่ได้โดนจับจิ้งจกของเธอไม่โดนไม่โดนครับเหรอใช่เหรอครับเสนอให้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เอาดีกว่าอะไรนะหยอกหยอกครับหยอกหยอกใช่ป่ะขอตัวธนาคารแล้วคิดราคายังไงคะคิดราคาใช่ไหมครับเวลาเดินทางไปจับจิ้งจกครับผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับอย่างแรกก็คือค่าบริการจับจิ้งจกครับอยู่ที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ตัวละ60บาทตัวละ60ครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าเดินทางครับเป็นค่าเดินทางเนี้ยตอนนี้แบ่งเป็น1ถึง25กิโลเมตรคิดอยู่ที่300บาทส่วน26กิโลเมตรขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรือขี่รถเก๋งไปขับรถไปครับเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ถ้า26ถึง50กิโลเมตรอยู่ที่500บาทครับผมคุ้มค่าน้ำมันมั้ยเนี่ยถ้าคิดจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับนั่นน่ะสิแล้วตัวละ60บาทเกิดจับได้ตัวเดียวอ่ะก็คิด60นะครับเหรอใช่แล้วเราถ้าเกิดบ้านนั้นเขามีจิ้งจกต้องหลายตัวแต่เธอจับไม่ได้ทำไงล่ะถ้าจับไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่คิดค่าจับจิ้งจกเพราะจับไม่ได้เนาะแต่ว่าค่าน้ำมันอันนี้ครับเราก็จะคิดแค่ 50% ซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ครับโอ้งั้นฉันหลอกเธอไปจับจิ้งจกบ้านฉันแต่บ้านฉันไม่มีจิ้งจกจะได้คุยกับคนจับจิ้งจกก็คุ้มนะโทรคุยก็ได้ครับอะไรเงี้ยไม่ต้องหลอกไปก็ได้ใช่ไหมเธอเล่นถามหน่อยสิคะแล้วทำไมเธอถึงได้ตั้งราคาแบบนี้ไปเอาเรทมาจากไหนคะเรทมาจากไหนใช่ไหมครับเออไม่มีเรทจากไหนเลยลองคิดดูเอาเองก็คือว่าจิ้งจก60บาทเนี่ยถ้าเกิดเป็นหลักร้อยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนสนใจไหมหรอคะก็เลยลองตั้งก่อนประมาณ60บาทใช่ครับผมหรอคะเรียนทราบมาว่าเพิ่งจะรับจ้างจับจิ้งจกได้ไม่นานนี้เองใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วมันดังขนาดนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าจับได้ด้วยแล้วลูกค้าเขารีวิวให้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วจะเปิดโรงเรียนสอนจับจิ้งจกไหมคะโอ้เผื่อคนก็อยากมีอาชีพเพราะว่าเรียนกับเธออ๋อถ้าเกิดมีคนสนใจผมก็เปิดสอนได้นะเหรอโอ๊ยเก่งขนาดเปิดโรงเรียนสอนจับจิ้งจกปะค่ะอาจจะไม่เปิดสอนแต่หมายว่าก็สอนได้ว่าแบบว่าเออประมาณไหนจับประมาณไหนหรืออะไรยังไงอยากให้คุณเคนช่วยเล่าวิธีการจับจิ้งจกให้เรียนฟังหน่อยสิคะครับผมก็วันนี้คุณเอาจิ้งจกของคุณมาหรือเปล่าคะผมมีจิ้งจกครับสักครู่นะฮะอาจารย์อยากจะจับจิ้งจกหรือจับตุ๊กแกอ่ะเอาจิ้งจกละกันโอเคครับนี่ครับผมมี2ตัวเลยผมให้อาจารย์ตัวหนึ่งอ๋อครับผมนี่ตายแล้วเหรออ่ายังมีชีวิตอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเขาจำศีลไม่เอาสิเธอ จิ้งจกยางเหรอใช่ครับจิ้งจกจับได้ครับจับได้จับอย่างนี้ครับจับอย่างนี้น่ารักน่ารักว่ะ มันน่ารักตรงไหนก็แบ๊วๆดีนะครับดูตาเขาก็ตัวโตๆดีค่ะแล้วจับยังไงเวลาจับเนี่ยเวลาคือเวลาสมมติผมจับได้แล้วใช่ไหมครับจะถ่ายคลิปหรือว่าจะโพสต์ลงหรือจะถ่ายรูปภาพผมก็จะจับอย่างนี้แล้วก็ถ่ายใกล้ๆกันหน้าตัวเองอย่างนี้เขาไม่ได้ดูจิ้งจกอ่ะใช่ไหมเขาดูหน้าเธอจิ้งจกสิครับอาจารย์จิ้งจกใช่อ๋อ60บาทใช่ครับอย่างนี้เหรอครับแค่นี้ได้เงิน